สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิงค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทท fm 106 m h รอด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบัานดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้เห็นไปในภาพตอนต้นรายการแล้วนะคะเขาเป็นครูสอนโยคะซึ่งก็เป็นคนที่เคยคว้าแชมป์ระดับ รองชนะเลิศเรียกว่าเป็นรองแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกามาเมื่อปี2554ด้วยนะคะเรื่องราวความเป็นมาความสนใจในาศาสตร์โยคะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเป็นแรงบันดาลใจฝึกโยคะเราได้อะไรกระแสนิยมที่คนฝึกโยคะกันเยอะมากในปัจจุบันนี้แขกรับเชิญในคืนนี้จะมาแบ่งปันวิธีคิดแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองรวมไปถึงสิ่งที่อยากจะบอกเล่าให้คนที่สนใจาศาสตร์โยคะได้ฟังนะคะว่ามันพิเศษอย่างไรมันเปลี่ยนตัว ตนของตัวเองได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงเส้นทางคว้าแชมป์ของเขาด้วยขอต้อนรับครูเอสคณนี้สอนนำชัยสวัสดิ์วงค่ะสวัสดีค่ะครูเอสวัสดีครับพี่หนิงครับขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับผมตอนนี้ครูเอสอนโยคะอยู่ที่ไหนบ้างฮะตอนนี้ก็สอนอยู่2ที่ที่ที่โยคะเอลิเมนต์ครับแล้วก็ที่รัลลบายโยคะค่ะอยู่ที่ไหนโยคะเอลิเมนต์ตอนนี้เดิมทีเราอยู่แถวชิดลมตอนนี้กําลังใจเดินหน้าจะย้ายแล้วย้ายไปอยู่แถวนานาอาคารธรรมเลิศ ที่นานาส่วนก็ที่รานลาบายโยคะจะอยู่ที่คิวเฮาลุมพินีก็เดินทางสะดวกสองที่ครับผมอยู่ติดรถไฟฟ้าหมดเลยลูกศิษย์เยอะไหมคะครูเอสดอก็มีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหลังๆก็เริ่มมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้โยคะก็เริ่มเริ่มนิยมคนก็เลยแบบว่าเริ่มสนใจแต่ว่าลูกศิษย์ครูเอสดในในคลาสปัจจุบันที่สอนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนวัยทำงานถูกไหมคะก็หลักๆจะเป็นวัยทำงานครับแต่ว่าที่อายุ เริ่มมีอายุหน่อยก็มากันนะ,ะมากันนะเพราะว่าอพอเขาเพอเขาฝึกแล้วเขารู้สึกว่าร่รางกายเขาพัฒนาแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นเขาก็เริ่มมามแล้วก็เล่นต่อนเนื่องค่ะครับผมเครสอนโยคะมากี่ปีแล้ะประมาณ สอนนี่5ปีละสอน5ปีหปีได้ประมาณแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นครูสอนโยคะตัวเองก็คือฝึกฝนด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมคะสิบกว่าปี10กว่าปีน่าจะ13 14อ๋อพี่หนิงอยากรู้ว่าคือ10 10กว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆยังไม่ได้เป็นกระแสนิยมเท่ากับวันนี้นะครับผมตอนนั้นอะไรมันมาจูงใจครูเอสเห็นบอกว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วล่ะตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ตอนทํางานต้นตอนเรียนจบที่ไหนมาผมจบ ปริญญาตรีผมจบจากธรรมศาสตร์แล้วก็มาต่อโทที่มหิดลทางด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมเคยทํางานประจําที่ไหนมาบ้างจริงๆผมจบทางนี้แล้วก็หลังจากจบเนี่ยผมทําผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่มหิดลตอบแป๊บเดียวเองไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ไหนไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็โดดมาโยคะเลยก็โดดมโยคะเลยอะไรมาดึงดูดใจให้โรสหันมาสนใจโยคะนอกจากการออกกําลังกายทั่วไป ก็จริงๆแล้วก็คือเป็นคนชอบออกกังไกลนะผมแล้วก็คืออยากมีสุขภาพดีตอนนั้นเมื่อก่อนไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อก่อนผอมมากแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีหรอคะสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยก็เริ่มออกกลังกกยแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่นโยคะหรอกครับก็เขายิมนู่นนี่นั่นทั่วไปปั่นจักรยานอะไรทั่วๆไปเต้นอโรบิก แอโรบ็อกซิ่งอะไรพวกนี้ก็เล่นหมดับผมก็คือโยคะนี่อย่างสุดท้ายเลยที่สนใจเพราะาตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กแล้วก็แบบไปรุ่นไงเราก็รู้สึกว่าโยคะมันมันดูแปลกก็ดูอะไรนิ่งๆมันจะสนุกเหรออะไรเยเราก็เลยไม่ได้สนใจเราก็เลยเก็บไว้อย่างสุดท้ายเลยที่เราจะลองล้วก็ค่อยเล่นไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างอะไรย่างแล้วใครชวนเล่นโยคะตอนหลังก็ก็ที่คือผมอยู่ในฟิตเนสแห่งหนึ่งตอนนั้นก็แล้วก็เขาก็ให้ผมมีกิจกรรมกิจกรรมแล้ให้ให้เข้าคลาสนั้นคลาสนี้อะไรนี่แหละให้เล่นนั่นเล่่นี แล้วเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะด้วยค่ะครับผมแกมบังคับว่างเงินเพื่อให้ได้รางวัลเขาเป็นนักล่ารางวัลผมก็เลยผมก็เลยไปเข้าก็เข้าแล้วก็ก็เข้าไปเอาจะเอารางวัลแค่นั้นก็เลยก็ก็เลยได้เข้าครั้งแรกก็ครั้งแรกติดใจเลยไหมหรือว่ายังชอบชอบตอนนั้นชอบแต่ว่ายังยังไม่คิดว่าจะมาจะมาขนาดนี้ก็ชอบแล้วก็ ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราตอนแรกเราคิดว่ามันจะช้าๆนิ่งๆน่าเบื่อหน้าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าไปเอ๊ะมันก็มันก็น่าสนใจมันมีอะไรที่มันท้าทายซ่อนอยู่ในการฝึกโยคะแล้วเราก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะก็เลยฝึกมาเรื่อยๆผมจาก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 ครั้งแรกก็ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับก็เริ่มเป็นทุกวันวลาสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเยอะขึ้นจนจนมันเหมือนมาเป็นธรรมชาติแล้วว่าการแบบว่าเร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 าชอบการฝึก ฝึกโยคะมันพิเศษกว่ากีฬาหรือว่าการออกกําลังกายอื่นๆยังไงคะ,ะมันก็มีคือปกติการฝึกออกออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยก็คือจะใช้กล้ามเนื้ออะไรก็ว่าไปแต่ในโยคะเนี่ยจะจะเริ่มมีเรื่องของการลมหายใจครูจะพูดเรื่องลมหายใจเยอะท้านนี้ขยับไปตรงนี้หายใจเข้าขยับตรงนี้หายใจออกอม,มันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในการเคลื่อนไหวการใช้ร่างกายการใช้กล้ามเนื้อมันก็เลยกลายเป็นกับเหมือนกับว่าเรา เรามันฝึกสมาธิไปด้วยในตัวเพราะเราเราจะจดจ่ออยู่กับที่ร่างกายและลมหายใจของเราค่ะซึ่งเราไม่เคยเจอใน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 การออกกำลังกายประเภทอื่นเราคือเขาก็อาจจะพูดถึงบ้างแต่ว่าเขาก็จะไม่เน้นขนาดนี้ในการออกกำลังกายประเทประเภทอื่น ยิ่งถ้าเกิดออกกําลังกายแบบเร็วๆหนักๆแบบคาร์ดิโอที่เน้นหัวใจเต้นเร็วๆอย่างนั้นนี่บางทีบางทีเราก็ไม่ทันได้ได้ได้ดูลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเป็นเรื่องที่ช้าๆเคลื่อนไหวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แล้วพอครูสอนเรื่องการกําหนดลมหายใจอะไรอย่างต่างเนี่ยคือครูเอสดร้สึกใช่เลยตรงจริตเลยใช่ไหมรู้สึกว่ามันมัน เออมันลึกซึ้งกว่ากัรออกางาแล้วมันทาให้เราแบบว่าเราเหมือนกับว่าจากที่เราเคยเป็นคนแบบว่าจะต้องทํารเร็วๆจะต้องแบบว่าแบบว่าแอคทีฟตลอดเวลามันเหมือนแล้วมันดึงเราออกมาอีกโลกหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกเอะเราก็ทาอย่างนี้ได้แล้วมันก็ดีกับร่างกายดีกับสุขภาพจิตอะไรเราไปด้วยค่ะ ก็เลยก็เลยชอบแล้วก็ฝึกมาด้วยสองส่วนของโยคะอันน nah, ึงก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิบางคนบอกว่ามันคือวิปัสสนาขั้นหนึ่งเลยนะกับอีกอันนึงก็คือการออกกําลังกายหยืดเส้นหยืดสายเพื่อร่างกายแข็งแรงบริหารกล้ามเนื้ออันไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักของทั้งสองอย่างเนี้ยกับศาสตร์โยคะค่ะผมว่าก็ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับผมคิดว่าว่าใช้ใช้ใช้หมดแหละครับใช้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราใช้ลมหายใจเป็นตัวเชื่อม ระหว่างกายกับจิตของเราเชื่อมโยงต่อกันเราคือเราจดจอ่อที่ลมหายใจเสร็จแล้วเรากา็ควบคุมหรือเคลื่อนไหวร่างกายของเราให้สอดคล้องกับลมหายใจก็เลยเหมือนกับว่าเร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 าได้อยู่กับตัวเอง <c oughs> ได้อยู่กับร่างกายบางแทนที่แบบว่าปกติเราเออกกําลังกายอย่างอื่นเราอาจจะอยู่ที่เสียงดนตรีแต่ฟุตบอลเราอาจจะอยู่ที่ลูฟฟุตบอล<ร>มันมีอย่างอ<ๆ>ื่นข้างนอกหมดแต่โยคะมันอยู่แค่ในตัวเรา ค่ะอย่างนี้นี่เองคือคนที่ชอบความนิ่งคนที่ชอบชอบอยู่กับตัวเองผถอนตัวออกมาจากสิ่งเร้าความรวดเร็วก็เลยชอบการออกกําลังกายแบบโยคะเพราะว่าได้ทั้งสองส่วนท้งออกกําลังกายจริงๆแล้วก็ได้เรื่องของอยู่กับตัวเองแล้วก็กําหนดลมหายใจไปด้วยครูเอ็ดพอเริ่มฝึกๆแบบนี้เนี่ยแล้วมันให้ผลอะไรกับครูเอ็ครูเอ็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากก่อนหน้าที่จะฝึกโยคะยังไงบ้าง ก็ก็มีทั้งเรื่องร่างกายและก็เรื่องเกี่ยวกับทัศนคติอะไรแล้วที่บอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงก็คือมันดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะผมก็จริงก็ตั้งแต่เริ่มออกกำลังกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นบ้างแล้วล่ะครับที่มาโยคะก็คือโยคะก็จะพูดเรื่องความยืดหยุ่นเยอะกว่าการออกออกกำลังกายประเภทอื่นเยอะหน่อยว่าต้องมีการยืดด้วยมีการยืดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็เหมือนมันสมดุลน่ยคือเราไม่ได้แข็งแรงอย่างเดียวเราไม่ได้บอกว่าต้องกล้้้ามเนืออตงก็ ผ่อนคลายได้ต้องยืดได้<ช>ต้องไม่ใช่เกร็งอย่างเดียวไม่ใช่เกร็งตลอดเวลานั่นก็คือเรื่องร่างกายเหมือนเหมือนมันสมนดุลมากขึ้นนะครับเรื่องจิตใจก็ก็แน่นอนว่าเราได้อยู่กับตัวเองเราก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้นแล้ว <ๆ S 2> ก็ใจเย็นขึ้น <ๆ S 2> ทําอะไรเราเราเรา,เราเหมือนกับว่าเราเราคิดมากขึ้นจากการที่ว่าเราเคยปกติเราเคยทาแบบว่าทําเป็นออโต้ไปหมดเลยทาอันนี้เสร็จแล้วทำอันนี้เสร็จแล้วทำนี้ในวันวันวันหนึ่งเราทำมันทำนี้บ้างเสร็จแล้วตอนนี้พอเราฝึกโยคะเราก็มีสมาธิขึ้นมมากขึ้นนะครับผมดีรู้สึกว่าได้ได้ได้ ก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากจากโยคะหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ว่าสุขภาพดีอย่างเดียวค่ะ อพอความลหลงไหลในศาสตร์โยคะเข้ามาอยู่ในจิตใจของครูเอ็แล้วนะคะเขาก็ไม่ได้หยุดแค่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ให้ลึกซึ้งด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีเป้าหมายที่จะไปแข่งขันคว้าแชมป์โลกด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาจากลอสแองเจลิสที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2554เขาก็ยังคงฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องเส้นทางสายของ การแข่งขันกันบ้างฝึกโยคะธรรมดาก็ว่าเหนื่อยว่ายากแล้วนะคะแต่นี่ฝึกเพื่อไปแข่งระดับโลกเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังครูเอสดค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับครูโยคะคนเก่งครูเอสคณิสอนนำชัยสวัสดิ์วงค่ะอย่างที่ได้เรียนไปในช่วงต้นนะคะหลังจากที่รักในโยคะฝึกฝนโยคะจนหู สุดยอดแล้วนี่นะคะเขาก็เริ่มก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันค่ะเริ่มที่ปี2008ก็คือ2551 5นะคะ2551ปีนั้นก็เริ่มแข่งในประเทศคว้ารางวัลชนะเลิศไทยแลนด์โยคะอาสนะแชมเป i ้ยนชิพมาก่อนแล้วรู้สึกว่าจะต่อยอดไปที่เมืองนอกเลยมันมีมันมีขั้นตอนหรือว่ามันมีเวทีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ใหญ่ขนาดไหนเขาแข่งกันเป็นปีๆหรือยังไงคะครูเอ็ดเล่าให้ฟังหน่อยอ่าครับผมคือ ในต่างประเทศจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่อยู่คือจริงๆแล้วก็การแข่งขันโยคะจริงมันมีมันมีอยู่แล้วแหละในอินเดียคผมแต่ว่าก่อนที่มันจะมาออกมานอกอินเดียแล้วเป็นจัดการแข่งขันระดับ,ดบสากลเนี่ยไม่ยังไม่นานมากสิบยี่สิบปีไม่น่าจะเกินนี้นผมก็ก็มีเวทีซึ่งก็มีมีหลายเวที มีหลายเวทีนะผมแต่ว่าคือผมก็ไปลองมาหลายเวทีแหละแล้วก็แต่ว่าเวทีที่ใหญ่ที่สุดคือที่เคยไปแข่งมาเนี่ยก็คืออันนี้เป็นชื่อรายการว่าตอนนั้นชื่อ international yoga asana championship ครับจริงตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อละเ็เปนเ็น world yoga sport championship ค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ยายามยกระดับให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าหลังๆก็เริ่มมีหลายประเทศมาลงแข่งมากขึ้นทีนี้ทางอย่างรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่จะคือหลายประเทศแล้วก็แต่ละประเทศเขาก็จะต้องคัดข้างในมาก่อนด้วย คืออย่างของไทยก็คือมีของแข่งในไทยก่อนแล้วก็ไปแข่งที่ระดับโลกคือครูเอตกคว้ารางวัลชนะเลิศในประเทศไทยก่อน2551แล้วก็จะส่งตัวเองไปนี่เลยใช่ไหมคะไปที่สหรัฐอเมริกาเลยแต่รู้สึกว่าปีนั้นยังมีปัญหาอยู่ปีนั้นยังไม่ได้ไปทันทีก็ปีนั้นยังไม่ได้ไปทันทีปีนั้นคือด้วยความที่มันฉุกรหรอกผมก็ชนะได้รางวัลแล้วก็คือก็อยังจะไปดีไม่ไปดีก็เลยแล้วก็จะไปไม่ไปแล้วก็จะคือเราก็ยัง ไม่ได้เตรียมตัวอะไรขนาดนั้นแล้วยังติดหรือปัญหาเรื่องกนขอวีซ่าอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายาก็เลยยังไม่ได้ไป อ๋อปีแรกไม่ได้ไปปีแรกปีที่2ก็ยังไม่ได้ไปปีที่สาถึงจะได้ไปปีที่3าถึงไปคือปีปีนั้นแหละ2 0 1 1ันสอ่ะ2 5 5 4ถึงได้ไปที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็คือว่าในประเทศไทยมีมีการแข่งเพื่อที่จะคัดตัวก่อนไหมคะหรือว่าครูเอตตั้งใจอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปีสามปีก่อนหน้านั้นมีแข่งทุกปีครับผมมันมีแข่งทุกปีในประเทศไทยครับผมแล้วคนที่ชนะเลิศจําเป็นต้องไปต่อที่นี่ไหมคะหรือว่าแล้วแต่คนแล้วแต่แล้วแต่คนครับผมค ที่1กับที่2ที่เป็นโคต้าของแต่ละประเทศได้ไปครับผมแล้วคุณเอจะไปก็คือต้องรู้สึกว่าได้ต้องวิ่งหาสปอนเซอร์อะไรต่างๆยุ่งก็ด้วยด้วยด้วยต้องหาสปอนเซอร์ด้วยก็คือคือก็อเมริกาก็ไกลอ่าเขาใช้จ่ายอะไรเยอะผมก็ผมก็พยายามหาก็ออกเองบ้างหาได้บ้างอะไรผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยก็บ้างครับผมก็เลยทําให้ได้ไปในที่สุดก็ได้ไปเห็นบอกว่าในปีนั้น2554มีผู้เข้าแข่งขันตั้ง29ประเทศทั่วโลกใช่ ไปถึงแล้วเห็นคู่แข่งแล้วเป็นยังไงคะคือเราเราคือแชมป์โยคะประเทศไทยไปอเมริกาครั้งแรกแล้วก็โห่ทุกคนก็เก่งๆมาทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปถึงแล้วฝ่อไหมครูเอสหรือว,ว่าดูแล้วโอ้โหสบายสบายไปถึงก็ก็เจอหลายๆคนที่น่า,เ,<ข>าเกรง,<อ>งขามเลยนะเราเราก็คือด้วยความที่เราเราก็แบบว่างเปล่าเราก็เราก็ไม่ได้รู้ว่าใครใครเก่งมากน้อยแค่ไหนตอนนั้นเราไม่ได้ติดตามแบบว่าละเอียดขนาดนั้นเราก็ ดูคลิปดูอะไรบ้างว่าแต่ละคนเขาเวลาเขาขึ้นเวทีเขาทำยังไงแต่เราก็ไม่ได้ดูว่าขนาดว่าคนนี้เก่งมากคนนี้เป็นตัวเก่งคนนี้น่ากลัวหรืออะไรเราไม่ได้ไปสนใจอะไรตรงนั้นไม่ได้มียุทธศาสตร์อะไรเลยเราไม่ได้เราไ่ได้เราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรขนาดเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้มีใครมาดูให้เราเราก็เองก็ไม่ได้ดูเพราะว่าข้อมูลตอนไรมันก็ยังไม่เยอะเพราะการแข่งโยคะก็ยังยังยังไม่ได้บอมีข้อมูลเยอะอะไรขนาดนั้นเราก็เลยไป ก็กล่าว่าไปเอาประสบการณ์ก็ทําทําเต็มที่แล้วก็ซ้อมของเรามาเต็มที่แล้วก็ไปแล้วก็ไปขึ้นไปแข่งในที่สุดก็ได้รองแชมป์โลกมาเนี่ขนาดไปแบบไม่ได้มีแฟังดูเหมือนไม่ได้มีแผนอะไรมากนักเลยนะคะไปหาประสบการณ์แต่ก็สามารถทําได้ถึงขั้นนั้นนี่คือสุดยอดมากเลยนะคุณเอสเขาตัดสินจากอะไรคะเขาดูหลายอย่างจริงๆแล้วเขาจะดูคือคนจะคิดว่าต้องตัวอ่อนถึงจะะว่าต้องท่ายากๆอะไรแบบนี้ได้หรือว่าทําท่า พันแข้งพันขาอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเขาดูก็มีก็มีส่วนตัวอ่อนก็มีส่วนพียงแต่ว่าเขาจะไม่ดูแบบว่าต้องพันได้ลึกที่สุดตัวบิดได้เยอะที่สุดเขาจะดูว่าเขาจะดูจากองค์ประกอบด,ดูรวมรวม<ด>ร่างกาย <ไป S 2> เรารว,ว่าร่างกายของเราเนี้ท่าที่เราทําออกมาเนี่ยเราผ่านการฝึกฝนมาอย่างไงเราถึงมาเป็นแบบนี้แล้วเราแสดงบนนั้นให้เขาได้เห็นว่าเราได้ฝึกฝนมาเพื่อการขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้จริงๆ แปลว่ากรรมการต้องเชี่ยวชาญมากๆใช่คือเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วัดแบบสรีระคนไม่เท่ากันแต่ต้องให้ท่าเดียวกันไม่ใช่เขาจะดูจากสรีระของแต่ละคนดูกล้ามเนื้อแต่ละคนแล้วก็ดูท่าแต่ละคนคือกรรมการจะรู้เลยว่าคนนี้ฝึกมาหนักขนาดไหนใช่เพราะว่าคือบางคนคือความตัวอ่อนบางทีมันเป็นธรรมชาติของคนบางคนก็ตัวอ่อนอยู่แล้วบางคนด้วยความที่เขาอาจจะเป็นพันธุกรรมด้วยจากการที่พฤติกรรมในชีวิตเขาใช้ชีวิตประจาวันแล้วเขา เขาไม่ได้ไปทําให้ร่างกายเขาติดขัดอะไรเขาก็ตัวอ่อนทีนี้เวลาบนเวทีแข่งเขาจะมองว่าคนคนนี้ฝึกมาอย่างไงเขาจะดูว่าอ,อย่างถ้าคนคนนี้ร่างกายลักษณะแบบนี้ควรจะทําท่านี้และควรจะได้<ค>ประมาณนี้อ,อถ้าเราถ้าได้น้อยกว่านี้ไม่ใช่ละน้อยอถ้าได้เกินนี้คะแนนอาจจะเพิ่มขึ้นถ้าคนมาตัวกลา้ามใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยแต่ดันพันดันม้วนได้สนึกเลยเนี่ยโอ้คะแนนเพียบเลย ของของของผมจะกลางๆาผ,มงผมต้องมวนเยอะว่า,าผมถึงจะได้คะแนนเท่า,าเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไร้เขาก็จะดูคือไม่ใช่ว่าจะต,ต้องตัว,ต,วตัวอ่อนอย่างเดียวหรือถ้าบางคนที่แบบว่าตัวบางผู้หญิงอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงมาแล้วขึ้นแฮนด์สแตนลอยขึ้นไปปุ๊บขึ้นยืนบนพือขาชี้ขึ้นมาได้เอ้โหนี่คะแนนเยอะเลยเพราะเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงธรรมชาติตัวอ่อนกว่าผู้ชายอยู่แล้วแต่ถ้าเราทําท่าที่มันโอ้แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงหน้าท้องแข็งแรงขึ้นไปได้เนี่ย คือมันมันมันเหมือน,น,นว่าเกินกเกินความคาดหมายคนทั่วไปทําได้อะ,ะเขาจะดูอย่างนี้มากกว่าไม่ดูว่าโอ้ต้องพันได้เยอะค่ะหลังจากที่ได้รองแชมป์โลกมาจากสหรัฐอเมริกาปีเดียวกันนั่นเองไปไปคว้าแชมป์ที่มาเลเซียต่อไปต่อไปต่อมาเลเพราะว่าคือตอนนั้นพอพอได้ที่อเมริกาปุ๊บรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เขาก็ติดต่อไปเลื่ที่มาเลยเขาอยากไปแข่งรายการเขา ว่าทีนี้ไม่ต้องวิ่งหาเวทีเองละเพราะเขาขึ้นชั้นเนี่ยทุกคนก็ติดต่อเข้ามาคือเขาก็จะมีคนที่แบบว่าเขาก็คงคงติดตามรายการใหญ่อย่างนั้นแหละครับก็เลยก็วอาอยากให้มาแข่งรายการเขาบ้างเลยก็เลยเป็นมาเลเซียใช่แล้วแต่มาเลเซียรู้สึกว่าแบ่งเป็นอายุเขาแบ่งตามรุ่นอายุครับผมแล้วครูเอสดก็ได้เป็นแชมป์ตอนนั้นได้แชมป์รุ่นของของตัวเองอยู่3 0มสิบถึงสาบผมตอนนั้นแตะรุ่นนั้นค่ะรู้สึกว่าปี2 5 5 4น้ี่ครูเอสดแบบ ขาขึ้นเลยนะขาขึ้นเลยนะคะพอได้2เวทีนี้มาปุ๊บเนี่ยใจเริ่มมาชื่อเสียงเริ่มมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเอาจริงเอาจังกับการฝึกโยคะมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็เริ่มฝึกก็ฝึกต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไม่หยุดเลยไม่ทิ้งเลยทีนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปคว้าแชมป์ได้ต่ออีกที่มาเลเซียครับผมค่ะคือถัดจากนั้นอีก3ปีก็ไปคือเขาแบ่งเป็นรุ่นแล้วก็มีรวมทั้งหมดทุกรุ่น3ปีต่อมาครูเอ็ดไปคว้าแชมป์แบบ แบบรวมโอเวอร์อาแชมเปี้ยนสุดยอดก็ได้หมายอีกอันหนึ่งสุดยอดเลยค่ะแปลว่าเส้นทางสายโยคะของครูเอสเนี่ยพัฒนามาโดยลําดับฝึกฝนไม่หยุดแล้วก็หาโอกาสสร้างประสบการณ์ตัวเองด้วยการไปเวทีใหญ่ๆแบบนี้มาโดยตลอดใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเดินตามเส้นทางสายครูเอสเนี่ยมันมันมันยากขนาดไหนคนไทยไปเวทีแบบนี้เยอะไหมฮะมีมีบ้าง ก็ไม่ถึงกับเยอะมากเพราะว่าคือเหมือนน้อยคนไทยเราไม่ค่อยได้หลังหลังเพิ่มมีหลังๆเริ่มมีแล้วมีมากขึ้นเพราะว่าพอพอเริ่มมีคนไทยไปชนะรายการนั้นรายการนี้ก็เลยแบบว่าคนก็เริ่มสนใจแต่เมื่อก่อนยังน้อยอยู่เมื่อก่อนจะมีมีครูบอลครูบอลเขาเคยไปแข่งรายการรายการด้วยกับผมนี่แหละเขาเคยชนะมาที่สหรัฐได้เป็นแชมป์โลกมาใช่ตอนนั้นตอนนั้นเขาอยู่เกาหลีเกาหลีคนไทยก็เลยอาจจะยังไม่เป็นรู้เท่าไหร่ครับผมก็แล้วก็มาแล้วก็มาผม แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีม,ม,มีมีแชมป์ผู้หญิงไปแข่งเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้ติดอันดับยังไม่ได้เข้ารอบลึกก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะักแต่หลังากนั้นก็เริ่มมีพอรายการนีไ้ได,ได้รายการนี้แล้วผมได้รายการนี้ผมไปได้รายการที่มาเลเซียไปได้ที่ ปักกิง่งเริ่มได้รางวัลอะไรมามากขึ้นคนคก็เริ่มสนใจก็เลยเริ่มมีคนถามเข้ามาเลยไปแข่งทํำยังไงไปยังไงบ้างจะไปบ้างได้ไหมก็เริ่มมีคนไปบ้างค่ะหลังๆมีเด็กไป,ไป,ไ,ปไปแข่งที่มาเลชนน์มาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นครูเอสจ,จะถอดรหัสความสําเร็จในการไปแข่งระดับโลกให้ได้ระดับสากลให้ได้ไม่ว่า<ม>จะเป็นระดับภูมิภาคหรือว่าในทวีปหรือว่าในระดับโลกก็ตามเนี่ยนะคะเคะล็ดลับความสําเร็จมันคืออะไรสําหรับคนที่เพิ่งกำลังฝึกโยคะแล้วคิดว่าจะก้าวไปแบบนี้บ้าง คือจริงๆแล้วเวลามีคนมาถามว่าเขาฝึกหรือเปล่าเขาคือหลาคนเก่งมากแล้วก็สนใจเรื่องอยากจะไปแข่งอะไรเนี้ยก็จะมาถามอยากไปจะต้องทํายังไงบ้างและที่มีคําถามหนึ่งชอบถามมากคือคนอินเดียแข่งเยอะไหมพอกลัวคนอินเดียเหมือนกลัวคนอินเดียมกลนวจะเก่งใช่ก็จะนึกว่าคนอินเดียจะเก่งเราสู้เขาไม่ได้นีจริงๆแล้วเท่าที่ผมไปเจอมาคนอินเดียก็ก็เก่งแต่ก็เก่งแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเก่งกว่าเราอะไรมากมายก็ทั่วๆไปเท่าๆกัน คนที่ไปแข่งระดับนั้นคือก็ต้องต้องเก่งอยู่แล้วแหละไม่งั้นไม่ขึ้นไปบนเวทีหรอกแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าถึงกับว่าน่ากลัวที่เราจะต้องแบบว่าไม่ไปดีกว่าเพราะฉะนั้นคืออย่างแรกคือต้องคือตัดสินใจตัดสินใจแล้วแบบว่าเออคืออย่าไปมองคู่แข่งอย่างผมไปปีแรกผมก็ไม่ได้ดูคู่แข่งอะไรเลยผมก็ไปด้วยความที่ไม่รู้ผมผมผมถึงขึ้นไปแล้วก็ไปทาได้ไม่กไม่กดดันคือถ้าเราไปคิดว่ามีคน ที่เก่งกว่าเราอยู่แล้วยังไงไปคือเงมือนแพ้แต่แรกแล้วแ่ะพออย่างนี้พอเราพอเรารู้สึกว่ามีคนเก่งกว่าเราไม่ไปดีกว่าอยังไม่ทันแข่งเลยทั้งทังที่เราอาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้เราจะทําได้ก็ได้เรื่อที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเดินหน้าจะแข่งก็ฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งอย่าไปกลัวคู่ต่อสู้แบบนั้นใช่ไหมคะครูเอส ค่ะนั่นก็เลยเป็นสูตรสำเร็จของคนที่จะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันโยคะในระดับสากลหรือว่าในระดับโลกได้เหมือนกับที่ครูเอสผ่านมาแล้วหลายเวทีนั่นเองนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังแล้วคนที่ไม่ได้คิดอยากจะไปแข่งขันนะคะแต่ว่าอยากจะฝึกโยคะมันจะมีประโยชน์อย่างไรและขอเคล็ดลับคำแนะนำในการฝึกโยคะเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจจากครูเอสกันคะ่ะ สุดท้ายที่ฉันถามแทนคนที่สนใจโยคะนะคะมันต้องเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงจะดีอ่าจริงๆแล้วเนี่ย<น>เขามีโยคะเด็กด้วยเด็กก็เรียนได้นะผมอาจจะอาจจะอาจาอาจะต้องมีครูที่ดูแลเฉพาะทางด้านโยคะเด็กนิดนึงเพราะเด็กอาจจะทุกต้นหน่อยบางทีไม่ค่อยระวังตัวครับแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่ทั่วไปเรียนได้หมดเริ่มที่เริ่มเริ่มที่อายุเท่าไหร่ก็ได้ผมจริงแล้วเริ่มที่อายุเท่าไหร่ก็ได้คร ทุเพศทุวัยชช่เพศชาย,ายชเพศหญิงคนแก่ก็ได้ค,คนแก่บางทีคิดว่ากลัวจะบาดเจ็บหรือเปล่าอะไรย่างนี้จร,จริงๆแล้วแล้วจริงๆเราช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยให้สุขภาพดีเรียนได้ได้ทุกคนเลยโอ้โหแปลว่าเริ่มได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุโยคะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยแต่ขึ้นอยู่กับครูที่เชี่ยวชาญแล้วก็เหมือนกับจัดท่าให้เหมาะกับวัยด้วยถูกไหมคะถ้าถ้าถ้าเรามีปัญหาเฉพาะ สุขภาพอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงจริงบอกครูเขาก็เราก็เราก็เรียนกับเขาได้หรือเขาอาจจะต้องถ้ามันแบบว่าจําเป็นที่จะต้องฝึกแยกเป็นการส่วนตัวนี่ก็บอกครูเขาก็ติดต่อเรียนกันเป็นส่วนตัวอะไรก็ว่าไปหรือบางคนมีปัญหาเฉพาะเจาะจงกันเป็นโรคอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็เอาที่แบบรู้สึกว่าเหมาะกับเราดีกว่าก็ติดต่อครูอะไรอย่างนี้ตอนนี้มีพวกสื่อที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเองด้วยนะครูเอสมีดีวีดีมีหนังสือประกอบมีอะไรต่างๆเนี่ยครูเอสแนะนำไหมแบบนั้น เราสามารถเรียนด้วยตัวเองได้ไหมโยคะหรือว่าควรจะต้องหาครูดีกว่าถ้าไม่เคยเลยผมว่าหาครูก่อนมี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 คนช่วยช่วยจัดท่าผิดอะไรนิดนึงเพราะว่าจัดท่าผิดนิดนึงบางทีก็มีผลกับร่างกายอาจจะทําให้บาดเจ็บอะไรได้ก็ช่วงเริ่มแรกนะครับผมเรียนกับครูก่อนคิดว่าดีกว่าแต่พอพอเราเริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักท่าพื้นฐานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอ่ฝึกเองบ้างเป็นการดีจะดีจะดีด้วยเพราะว่าฝึกเองก็ คือเหมือนได้อยู่กับตัวเองจริงนะเรอยู่ฝึกเฝึกเองเพราะว่าคือก็ไม่ต้องไปฟังใครแล้วค่ะแล้วก็สะดวกด้วยค่ะจะลุกขึ้นมาฝึกเมื่อไหร่หรือว่าเลิกงานกลับไปคือจะไปจะไปเรียนโยคะในคลาสก็ปิดหมดแล้วอะไรเงี้ยก็จะหมดะก็ไม่ทันมาไม่ทันอะไรเงี้ยฝึกเองก็ได้ค่ะแต่ว่าควรจะเริ่มต้นด้วยการเรียนกับครูที่ถูกต้องก่อนแบบนั้นนะคะเรียนโยคะอยากให้ครูเอสสรุปว่ามันได้ประโยชน์อะไรสําหรับผู้เรียน ครับผมถ้าอยากได้เรื่องสุขภาพเนี่ยได้ได้เลยแน่นอนนะผมใครที่แบบว่าคือถ้าต้องการแบบว่าร่างกายแข็งแรงร่างกายยืดหยุนคือบางคนแข็งแรงอย่างเดียวบางคนไม่ยืดยุนบางคนก็ตัวอ่อนยืดยืดอย่างเดียวแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่มีแรงเลยอะไรเงี้ยโยคะจะได้จะได้หมดจะได้สองอย่างคือเหมือนเป็นสร้างสร้างสมดุลใครที่เล่นกีฬามาหนักหนักมาโยคะจะช่วยผ่อนขายยืดได้<อ>ใครที่นั่งทํางานทั้งวัน ไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยติดขัดไปหมดตัวตึงไปหมดมายคะมายืดซะหน่อยได้เหมือนกันอันนี้คือด้าน,<ๆ>านร่างกายด้านจิตใจได้แน่นอนเราเราเราฝึกเราไม่ได้ฝึกแค่ร่างกายเดียวเรามีลมหายใจเราได้หายใจแล้วเราได้าตามรู้ลมหายใจของเราเวลาเราทําท่าท<ม>่านี้ขยับทีนึงเราหายใจทีนึงขยับไปทางนี้เราหายใจอย่างนี้<ม>คือมันก็เหมือนการฝึกสมาธิจริงมันก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึง่งนะครับผมเพียงแต่ว่าเรามีเรื่องร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองก็ได้เรื่องจิตใจแน่นอนใจเย็น สมาธิดีขึ้นผมรู้ well สึกว่าฟ no uhh ุ้งซ่านน้อยลงอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ได้สมดุลทั้งกายและใจด้วยนะคะช่างเป็นศาสตร์ที่พิเศษมากๆเลยนะคะครูเอสถึงวันนี้ยังตั้งเป้าจะไปคว้าแชมป์โลกอีกไหมยังยังจะไปอยู่ปีนี้ก็มีปีหี้าจะไปอีกเพราะว่าคือไม่ได้จํากัดเรื่องอายุใช่ไหมคะไม่ได้จํากัดครับค่ะล้วก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆพร้อมก็ไปอีกครับผมปีนี้ก็จะไปคว้าแชมป์อีกไปไปค่ะครับผมเป็นกําลังใจให้นะคะครูเอสความสุขของครูเอสในวันนี้ในการเป็นครูโยคะคืออะไร คือการได้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีทั้งจากการไปเรียนมันก็ดีจากการฝึกฝนของเราเองก็ดีจากการไปแข่งก็ดีให้กับผู้อื่นให้กับคนที่เขาสนใจนะผมไม่ว่าเขาจะสนใจแค่ต้องการมีสุขภาพดีแค่ต้องการลดความอ้วนบางคนก็แค่ต้องการแบบว่ามาเล่นสนุกอะไรอย่างนี้ก็มีหลายแบบหรือบางคนที่เขาก็อาจจะตั้งเป้าไ,ไกลกว่านั้นอยากไปแข่งคือไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรเนี่ยผมก็คือมาได้หมดแล้วเราก็คือผมก็ ถ่ายทอดความรู้เต็มที่ในคลาสในการสอนให้กับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นจะอายุน้อยจะอายุมากๆคือทุกคนสามารถฝึกได้ฝึกร่วมกันก็ยังได้ไม่ต้องกลัวว่าเราเราแก่เราตัวแข็งเราจะสู้เด็กๆไม่ได้รีงได้หมดแล้วผมก็ดูแลดูแลทั่วถึงครับดูแลทั่วถึงอยากเป็นลูกศิษย์ครูเอจะติดต่อได้ยังไงครับได้ได้ได้ก็มา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 ฟตามสตูสตูดิโอที่สอนได้เลยเจอกันแน่นอนตุยยาผมดูเช้า จะสอนเช้าจะเป็นส่วนใหญ่ค anyway. ่ะละลายสตูดิโอครับละลายแล้วก็ละลายโยคะแล้วก็ละลายโยคะแล้วก็โยคะเอเลเมนต์นะคะก็สอนอยสอ2ที่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ครูเอสนะคะพัฒนาต่อไปจนถึงที่สุดเลยแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกให้พวกเราได้ภูมิใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครูเอสค่ะและนี่ก็คือการเรียนรู้ศาสตร์โยคะเพื่อชีวิตที่มีความสุขสมดุลทั้งกายและใจกับศาสตร์ที่คนไทยนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในวันนี้แล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะกับ ครูโยคะที่มีความสุขกับการสอนโยคะมากในวันนี้แล้วก็สักวันหนึ่งเขาจะคว้าแชมป์มาให้พวกเราด้วยภูมิใจวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ